ค่ะก็กลับเข้ามาในเบรกสุดท้ายของรายการใครทุกประชาชนแล้วนะคะเราเปิดสายหน้าไมค์นะคะให้คุณผู้ชมทางบ้านสามารถติดต่อเข้ามาได้มีรออยู่2สายรับเลยแล้วกันคุณสุขเมธนะคะจากน้องบัวลำพูค่ะเชิญค่ะครับผมคือผมจะปรึกษาว่าคือผมซื้อบ้านแล้วก็ที่ดินคือบ้านที่ดินเนี่ยเป็นที่ดินก็เป็นที่ดินเปล่าครับไม่มีเอกสารอะไรเลยพอผมซื้อแล้วก็ทำสัญญาซื้อขายแล้วก็ผมก็เข้าไปอยู่ได้ประมาณสัก2เดือนนี่แหละก็มีอีกเจ้าหนึ่งบอกว่าบ้านหลังนี้เขาก็ขายให้เหมือนกันค่ะแต่เขาซื้อก่อนผมครับดูสัญญาแล้วเขาซื้อก่อนผมมีสัญญาด้วยใช่ไหมคะครับมีของเขาก็มีสัญญาแต่เขาซื้อก่อนผมแต่ว่าผมมาซื้อที่หลังแต่ผมซื้อแล้วผมก็เข้าไปอยู่เลยได้สัก 2-3 เดือนนี่แหละค่ะแล้วเขาซื้อมานานยังครับคุณสุเมธไหนครับคนที่ซื้อก่อนเนี่ยเขาซื้อมานานยังครับซื้อก่อนผมประมาณสัก3เดือนมั้งครับ3-4 เดือนยักษ์ใกล้เคียงกันแต่ไม่ได้ยังไม่ได้เข้าครอบครองไม่ครับในลักษณะที่ดินเปล่านะครับครับถ้ามีการซื้อขายต้องมีการครอบครองเป็นหลักนะครับต้องมีการส่งมอบการครอบครองแล้วเข้าครอบครองถ้าไม่เข้าครอบครองนี่คือเสียเปรียบกรณีแบบนี้ใครได้สิทธิ์คะครับแต่ถ้าคนที่ซื้อก่อนผมนะเขาบอกว่าเขาทำสัญญาเช่าไว้ว่างั้นทำสัญญาเช่าทำสัญญาซื้อครับตกลงเช่าหรือซื้อคะทำสัญญาเช่าไว้ว่างั้นให้เขาเช่าว่างั้นประเด็นนี้เนี่ยคุณเนี่ยสับสนหรือเปล่าคุณสุเมธไม่หมายถึงว่าคนที่ซื้อก่อนผมใช่ไหมครับค่ะซื้อแล้วเขาก็ทำสัญญาให้เช่าต่อใช่ไหมคะขายเช่าต่อไงครับแล้วจะสอบตรงนี้เอ้าผมก็ไม่เข้าใจคำถามคุณสุเมธต้องทวนอย่างนี้นะคะคือจริงๆที่ดินที่ซื้อมาคือซ้อนกันถูกไหมคะคนที่ซื้อก่อนหน้าคุณสุเมธคือประมาณ3เดือนถูกไหมคะแล้วหลังจากนั้นคุณสุเมธมาซื้อแล้วก็เข้าไปอยู่ในพื้นที่ถูกไหมคะแต่ว่าคนที่ซื้อก่อนนั้นเขาซื้อเขาจ่ายตังค์แล้วแต่เจ้าของที่ดินที่ขายให้ยังไม่ออกจากบ้านเขาก็เลยให้ทำสัญญาเช่าไงครับให้คนที่ขายเช่าใช่ไหมคะครับผมให้คนที่ขายเช่าคนแรกเขาเนี่ยว่าประเด็นว่าใครจะตอนนี้คนที่ขายนี่ออกไปหรือยังครับคนที่ขายออกไปแล้วเพราะเขาขายให้ผมแล้วเขาก็ออกไปเลยไงครับเขามาขายต่อคุณสุเมธอีกเขาก็ออกไปอยู่ในฐานะผู้เช่าก็ตัวแย้งสิทธิ์กันละว่าใครมีสิทธิ์ที่ดีกว่ากันนะครับเพราะในกรณีของคุณสุเมธเนี่ยที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์เนี่ยกฎหมายก็ดูผู้ครอบครองเป็นหลักนะครับจะได้เปรียบนะซื้อแล้วได้เปรียบแต่ไม่คนนี้มาขายคุณเจ้าของนี่ก็แสบนะฮะมาขายคุณทำไมอีกนะครับก็นั่นแหละครับค่ะแล้วตอนนี้คนแรกเขาจะฟ้องเอาคือคนที่เขาไม่ได้เนี่ยคนแรกเขาจะฟ้องคนนี้ในข้อหาอะไรได้ไหมครับฟ้องใครนะครับฟ้องเจ้าของคนขายฟ้องคนที่ขายเนี่ยครับคนแรกนะครับฟ้องที่ขายได้ถ้าเกิดความเสียหายถ้าเขาไม่ได้เป็นเจ้าของสิทธิ์ที่ครอบครองจะวุ่นวายนะดูเหมือนกันนะฟ้องกันจะเข้าช่อโกงไหมครับเนี่ยครับอะไรนะครับช่อโกงไหมคะจะโดนช่อโกงไหมครับก็อาจจะช่อโกงก็ได้นะครับขายไปแล้วก็เอามาขายคนอื่นอีกแล้วมาขายต่อเนี่ยอาจจะเข้าขายได้นะครับครับครับโอเคนะคะเดี๋ยวผมแนะนำนิดนึงนะครับแนะนำคนที่โดนฟันเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์ค่ะครับคือตำรวจนี่สอบต้องสอบปากคำคนที่คนคุ้มผู้เสียหายแล้วพอควรจะออกหมายจับปกติแล้ว3เดือนแล้วมันน่าจะออกหมายจับได้แล้วครับคือมันล่าช้าแหละครับล่าช้าเกินสมควรแล้วครับเอางี้ครับแนะนำแกง่ายๆครับถ้าอยากให้มันจบครับไปหาผู้การครับก็บอกไปแล้วบอกไปแล้วแนะนำไปแล้วค่ะไม่รู้ว่าจะไปหรือเปล่าเนาะไปหาผู้การจังหวัดรับรองค่ะครับผมโอเคนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสายต่อไปนะคะยังมีมารอนะคะจากขอนแก่นค่ะคุณบัวนงหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญถามประเด็นไหนคะค่ะประเด็นบ้านค่ะคือตรงนี้นะคะค่ะคือว่าดิฉันเนี่ยได้ซื้อบ้านจากเอื้อทนนะคะเคหะค่ะแล้วทีนี้ก็มาส่งมาได้3ปีประสบปัญหาสุขภาพค่ะก็เลยทำสัญญาซื้อขายกับนั้นหลานนะคะค่ะแต่ยังเป็นในนามชื่อของยันอยู่เพราะว่าทางเอื้อทนเขาโยงไปของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะค่ะคือต้องไปส่งตรงนั้นนะคะค่ะแล้วทีนี้ว่าบอกว่าคือถ้าสมมุติว่าส่งไม่ไหวก็ให้คืนนะคะให้ซื้อขายนะคะทำสัญญาซื้อขายแต่ทีนี้ก็เลยบอกมีข้อแม้อยู่ว่าถ้าส่งไม่ได้ในระยะ5ปีเขาถึงจะอะไรนะคะเขาถึงจะไปเปลี่ยนสัญญาอย่างนั้นนะคะค่ะค่ะทีนี้มันยังไม่ถึงตอนนี้ก็ทำไม่ได้แล้วทีนี้ยังเป็นยืนอยู่ทีนี้เขาไม่ส่งตามที่รับปากไว้ค่ะทางธนาคารทางสงเคราะห์แจ้งมาค่ะค
ค่ะก็คือหลานนี่ส่งใช่ไหมคะค่ะขาดส่งค่ะแล้วทีนี้จะให้ทำยังไงดีคะชื่อก็อยู่นี่ค่ะชื่อกูเป็นชื่อของคุณบัวนงนะครับแต่ในกรณีให้หลานไม่ส่งก็ช่วยยากนะครับจะให้หลานอยู่ด้วยล่ะค่ะเขาอยู่ด้วยแล้วก็ส่งด้วยใช่ไหมคะแล้วทีนี้หนูเป็นคนทำสัญญาซื้อขายนะคะคุณพ่อโสพลคะเอาว่าด้วยหลักกฎหมายก็แล้วกันคือว่าถ้าเกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มันต้องมีการนะครับทำหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ในกรณีของคุณไม่ได้มีการโอนทะเบียนนะครับไม่ได้จดทะเบียนเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องรับผิดชอบในการที่เขาจะฟ้องร้องคุณนะครับเจ้าของทรัพย์สัญญากับทางธนาคารครับในส่วนของหลานคุณก็ว่ากันเองภายในนะครับนะคะเพราะว่าญาติเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเอาคืนคุณก็เอาได้แต่คุณต้องรับผิดชอบนะครับยังสงสัยมั้ยคุณเอาคืนก็เอาได้นะฮะบอกหลานยกเลิกสัญญาไปเลยก็ได้ถ้าไม่ผ่อนส่งที่ทำสัญญาซื้อขายนี่บอกยกเลิกได้เลยใช่ไหมคะยกเลิกได้ได้ครับถือว่าเขาผิดชำระด้วยแหละแล้วทีนี้ตอนนี้นะคะคุณพ่อโสพลคะคือตอนนี้ผมไม่ใช่อาจารย์โสพลครับอาจารย์โสพลไม่อยู่ดร.วัฒนาก็เสียงเหมือนเป๊ะเลยกันในสมัยนี้ค่ะเสียงเหมือนคุณพ่อโสพลเป๊ะเลยค่ะโทษนะคะโทษครับแล้วคุณไม่ได้ดูจอคุณดูในฟังเสียงอย่างเดียวค่ะทีนี้ก็ให้เขาไปให้คนอื่นเช่าต่ออีกทีนะคะเขากะว่าจะเอาตรงที่คนเช่าต่อเนี่ยไปส่งบ้างทีนี้มันทำไม่ได้นะคะเพราะว่าคนเช่าไม่มีปัญญาไปส่งให้แทนเขาคือเรื่องเช่าช่วงไม่ต้องไปพูดถึงเลยนะครับเพราะว่าในส่วนของคุณเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าในสัญญาที่คุณทำกับหลานคุณเนี่ยคุณสามารถยกเลิกสัญญาได้หรือเปล่าแต่ยังไงกฎหมายก็ไม่สามารถที่จะรองรับได้เนื่องจากว่าคุณไม่ได้มีการโอนนะครับคุณไม่ได้โอนที่ดินกันคุณเพียงตกลงขายกันด้วยปากเปล่าหรือทำสัญญาก็กฎหมายก็ยังไม่รับรองไม่สามารถรับรองได้ในสัญญาซื้อขายกันธรรมดาค่ะสองคนทำหนังสือแล้วถูกต้องแล้วแต่ขั้นตอนต่อไปก็ต้องไปจดทะเบียนโอนที่สำนักงานที่ดินแต่อันนี้ไม่มีการโอนกันเพราะฉะนั้นก็เขาก็ยังไม่มีสิทธิ์นะครับคือหลานยังไม่มีสิทธิ์นะคะยังไงเป็นของคุณบัวนงเต็มๆนะคะแต่คุณก็ต้องรับผิดชอบอ่ะคุณก็ไปไล่กับหลานคุณเอาเองแล้วกันนะครับโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับไม่เป็นไรก็กรณีของคุณบัวนงนะก็มีเยอะครับแบบนี้มีเยอะเพราะว่าการไปขอเครดิตบางทีมันก็เป็นการยากนะบางคนขอได้นะครับซื้อแล้วขอได้บางคนขอไม่ได้ก็ใช้ในนามของญาติพี่น้องหรือคนที่รู้จักไปก่อนจริงๆแล้วเนี่ยทางคุณบัวนงเนี่ยสามารถที่จะไปไล่เบี้ยกับหลานได้นะคะในการที่จะถ้าเกิดจะส่งต่อนะถ้าจะส่งต่อนะคะก็ส่งไปให้จบเถอะเพราะว่าเป็นชื่อของเราเองนะคะแล้วก็มาไล่กับหลานเอาแล้วก็อาจจะไปทำอย่างอื่นทำประโยชน์อย่างอื่นได้นะคะนะแต่ถ้าบอกว่าไม่ได้จริงๆก็เดี๋ยวโทรมาหาทนายละกันหลังไมค์หลังจบรายการนะคะระหว่างที่รอสายนะคะช่วงนี้เรายังเปิดสายอยู่มีสายคุณอุมาเข้ามานะคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณอุมาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.ครับดร.วัฒนาค่ะดิฉันอยากเรียนถามเรื่องคดีอาญานะคะเชิญค่ะค่ะคือเราได้มรดกที่ดินนะคะที่ดินมาตั้งแต่ปี46ครอบครองมาแล้ว9ปีก็มีการเปิดร้านทำขายของแล้วก็ทำสวนอะไรประมาณนี้ค่ะทีนี้เมื่อปีที่แล้วน่ะมีเจ้าเขามีคนมาอ้างว่าเขามีนศ3ค่ะแต่เราได้มาปากเปล่าค่ะคือในที่ดินไม่มีเอกสารอะไรเราได้ปากเปล่าคือได้มรดกมาจากปากเปล่าคือท่านบอกว่ามีผู้มอบให้ท่านเป็นพระนะคะคือนานแล้วทีนี้เราเป็นหลานเลยได้มาแล้วก็ครอบครองมาตั้งแต่ปี46เมื่อปีที่แล้วก็บอกเขามีนศ3เขาจะมาออกโฉนดนะคะเราคัดค้านไว้แต่ตอนนี้เรื่องยังอยู่ที่โรงพักแล้วก็ว่าเขาแจ้งเราบุกรุกทั้งสามีแล้วก็ดิฉันด้วยค่ะคือทีนี้อยากเรียนถามเรื่องคดีอาญาว่าอาญาลักษณะนี้เป็นยังไงบ้างในกรณีของเป็นแค่ประชาชนคือไม่มีความรู้ด้านกฎหมายแล้วก็ไม่มีเงินทองที่จะไปต่อสู้ด้วยเขาเป็นภรรยานายตำรวจด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวฟังจากดร.เลยนะคะคุณอุมาของคุณอุมาจังหวัดเลยนะครับอยู่อำเภออะไรครับอยู่อำเภอภูกระดึงค่ะอ๋อภูกระดึงเลยครับไหนชื่ออำเภอภูกระดึงกรณีของคุณอุมานะครับเรื่องของคดีอาญานี่ถามว่าคุณบุกรุกหรือเปล่าอันดับแรกนะครับถ้าคุณไม่บุกรุกนี่คุณเข้าไปครอบครองที่ดินมีเหตุสมควรที่จะเข้าไปครอบครองหรือเปล่าเพราะในขณะที่ปี46นะครับปี46ขณะนั้นคนที่ได้บอกว่าอ้างว่าเป็นเจ้าของนศ3เขาได้มาในปีไหนครับคุณอาจจะครอบครองอยู่ก่อนแล้ว
ค่ะเขาไม่เคยมาครอบครองไม่เคยมาทำอะไรเลยค่ะคือไม่หมายถึงว่าได้มาเขาก็ไม่เคยมีใครมาเลยค่ะอันนี้เป็นความจริงค่ะอันนั้นผมไม่ว่าตอนนี้ตำรวจกำลังสอบเราอยู่ค่ะท่านคือคนละประเด็นตำรวจก็รับฟ้องด้วยค่ะจริงๆทนายความหลายท่านตอบว่าไม่น่าจะรับฟ้องแต่ตำรวจรับฟ้องคือไม่จริงๆก็อยากเรียนถามท่านเหมือนกันค่ะว่ามันเราบุกรุกด้วยเหรอคะคือถ้าดูตามลักษณะข้อเท็จจริงแล้วนะคุณเข้าไปโดยที่ว่าคุณยังไม่รู้จักกับเขาเลยนะครับใช่ใช่ค่ะรู้จักไม่รู้จักไม่สำคัญที่ดินตรงนี้มีนอสสามไงคะคุณฟังก่อนคุณอุมาจ๋าคุณอุมาคุณอุมาครับฟังก่อนคืออย่าระบายอารมณ์นะครับคุณต้องการระบายอารมณ์แล้วนะครับค่ะดร.ตอบเลยค่ะประเด็นอย่างนี้คือกรณีแบบนี้ผมถ้าดูข้อเท็จจริงคุณไม่น่าจะบุกรุกนะครับเพราะการครอบครองคุณในครอบครองมาก่อนแล้วก็ครอบครองโดยสงบเปิดเผยนะครับมาถึง9ปีแล้วแล้วที่ดินมันไม่มีเอกสารสิทธิ์นอ3ถึงก็ไม่เป็นที่ดินไม่มีกรรมสิทธิ์นะครับเป็นที่ดินมือเปล่าแล้วครอบครองเกิน1ปีก็ได้สิทธิ์ที่ครอบครองอยู่แล้วนะครับตรงนี้เป็นต่ออยู่แล้วถ้าหากว่าคนที่ได้นอ3มานะครับถ้าก็อ้างว่าบางทีก็อาจจะซื้อต่อมาก็ได้เพิ่งได้หลังจากที่คุณอุมาครอบครองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อโต้แย้งซึ่งเขาสู้คุณอุมาเขาลำบากเหมือนกันนะลำบากเราค่อนข้างได้เปรียบนะคะได้เปรียบคุณอุมาได้เปรียบนะครับอันนั้นไม่ต้องวิตกนะครับไม่ต้องวิตกเรื่องคดีอาญาถ้าตามที่คุณบอกนะถ้าไม่ตามที่คุณบอกผมไม่รู้ด้วยนะครับเอางี้ถ้ายังข้องใจอยู่นะคะคุณอุมาก็จดเบอร์นะคะท่านดร.วัฒนาไว้ก่อนละกันนะคะหลังรายการสักครึ่งชั่วโมงนะคะโทรมาปรึกษาอีกสักครั้งหนึ่งละกันนะคะแต่ไงเราก็ได้เปรียบไม่ต้องกังวลนะครับที่ดินนี่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นี่ค่อนข้างจะลำบากหนึ่งปีเองนะครับครอบครองหนึ่งปีครอบครองนี่เก้าปียิ่งโอ้แต่ว่าถ้าที่ดินโฉนดก็ได้ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์แต่ที่ดินที่มีนอ3เนี่ยเป็นสิทธิ์ที่ครอบครองได้สิทธิ์ที่ครอบครองนะครับที่พ.ต.5ก็เหมือนกันพ.ต.5ที่ดินมือเปล่าเนี่ยปต5ไม่ใช่หลักฐานที่บอกว่าเป็นผู้มีสิทธิครอบครองนะเป็นหลักฐานการเสียภาษีมันเป็นใบเสร็จรับเงินแต่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ตรงนั้นนะครับใช่นะคะก็เรียกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลนะคะเรามีช่องทางให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยโทรเข้ามาปรึกษาในรายการของเราอยู่แล้วทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้นะคะในใครทุกประชาชนวันนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะคะบริษัทปตท.จำกัดนะคะนี่ที่พูดจะหมดเวลาแล้วเหรอเนี่ยเพื่อไทยใช่อาจจะหมดเวลาแล้วนะคะมายังเพลินอยู่ใช่ไหมคะอาจจะมีสายหลังไมค์ตามมาอีกเยอะนะคะดร.แล้วก็บริษัท H-Back นะคะอีโรติกนะคะก็สนับสนุนในเรื่องของผลิตภัณฑ์ H-Back นะคะอยู่ด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะใครสนใจที่จะสั่งซื้อนะคะเขาบอกว่า H-Back เนี่ยเป็นอาหารเสริมคืนความแข็งแรงคืนความสมบูรณ์ให้กับคุณผู้ชายอันนี้ไม่จับฉลากแจกฮะคุณผู้หญิงไม่จับฉลากแจกประชาชนที่ถามมาในรายการมากเลยครับค่ะไม่ทำรายการส่งเสริมการขายบ้างโอ้ยังคิดอยู่เหมือนกันนะคะจะลองถามเจ้าของผลิตภัณฑ์ว่ามีมาแจกบ้างหรือเปล่าน้องๆทีมงานตากล้องนี่บอกว่าขอผมก่อนได้ไหมถ้ามีมาแจกนะคะยังไงเดี๋ยวจะสอบถามให้แล้วกันก็ฝากเอาไว้แล้วกันสินค้าดีๆนะคะที่เรานำคัดเลือกเข้ามาในรายการแล้วนะคะส่วนหนังสือของอาจารย์โสพลเพชรสว่างนะคะทุกๆครั้งอยากให้มีติดบ้านเอาไว้นะคะเป็นหนังสือกฎหมายใครทุกประชาชนนะคะที่อาจารย์เขียนขึ้นมานะคะครเรื่องต่างๆที่เราพูดคุยกันเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องมรดกที่ดินเอ่ยการซื้อขายการครอบครองกรรมสิทธิ์หรือการครอบครองปรปักษ์มีอยู่ในหนังสือกฎหมายใครทุกประชาชนทั้งนั้นเลยนะคะเพียง500บาทอาจารย์บอกเอาเล่มใหญ่ไปด้วยใครอยากรู้เรื่องกฎหมายเรื่องบ้านเมืองนะคะว่าตอนนี้ระส่ำระสายขนาดไหนจะปรองดองได้หรือไม่ศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นอย่างไรเบกเกียวฟันธงแล้วว่ารุนแรงแน่คำตัดสินว่าออกหน้าไหนโอ้การติดตามกันต่อติดตามกันต่อไปนะครับว่าแล้ววันศุกร์นี้ศุกร์ที่13จะเป็นอย่างไรนะคะเราจะมาวิเคราะห์กันต่อไปเรื่อยๆส่วนพรุ่งนี้อาจารย์โสพลมาเดี๋ยวจะแอบซักในรายการเลยว่าท่านไปประชุมมาแล้วมีอะไรมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมทางบ้านหรือเปล่านะคะหมดเวลายังทีมงานยังได้อีกนิดหน่อยไหมคะจะได้พยายามสัมพันธ์ต่อนะเอาหมดแล้วนะคะหมดจริงๆแล้ววันนี้นะคะรายการใครทุกนะคะน้องแล้วก็ดร.วัฒนาต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ